จิตเจตจิตรูปและนิพพานธรรมะอภิญญาเกิดอยู่ครูวิชาพระอภิธรรมคือยอดแห่งพุทธศาสตร์อย่าประมาทสนใจไปศึกษาก็ขอเจริญพรนักศึกษาภาควิธรรมปี3ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาทวนเรื่องกรรมอีกสักครั้งนึงนะครับทวนเรื่องกรรมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะก็เรื่องกรรมก็เป็นเล่มที่3นะครับเล่ม3แต่ว่าในหนังสือที่เราได้เรียนไปเนี่ยก็จะอยู่เล่มเป็นภูมิวิทยา2นะครับก็จะเล่มใหญ่หน่อยนะปี3นี่ก็เนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะกว่าปีอื่นๆใน4ปีนะครับก็มาดูว่ากรรมเนี่ยคำว่ากรรมอันเดียวเนี่ยก็คือเป็นคำกลางๆนะครับไม่ดีไม่ร้ายนะครับไม่ดีไม่ร้ายก็คือเป็นคำกลางๆพูดถึงกรรมจะเป็นกรรมดีก็ได้กรรมไม่ดีก็ได้ก็เลยบอกว่าคำว่ากรรมเนี่ยก็จะเป็นคำเรียกกลางๆนะไม่ชัดเจนลงไปว่ากรรมดีหรือไม่ดีแต่คนส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงกรรมเนี่ยคนเราก็จะนึกถึงกรรมที่มันไม่ดีอยู่แล้วในทางที่ไม่ดีบทที่หนึ่งเนี่ยก็จะมาดูความหมายของกรรมแล้วก็วัตถุประสงค์ทำไมเราต้องเรียนเรื่องกรรมแล้วก็ประเภทของกรรมมีเท่าไหร่นะครับความหมายของกรรมเนี่ยก็จะมีอยู่สองความหมายด้วยกันนะครับสองความหมายสองความหมายนั้นหมายถึงอะไรก็เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะครับก็เอาความหมายแรกเลยก็แล้วกันความหมายแรกท่านก็หมายถึงว่าการกระทำที่เกี่ยวด้วยกายวาจาใจนั่นแหละทั้งทางดีและไม่ดีนะครับความหมายที่สองก็คือธรรมชาติที่ให้สำเร็จการกระทำนั้นๆน่ะชื่อว่ากรรมก็ได้แก่เจตนานะที่จัดเป็นที่จัดเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าการกระทำทุกอย่างเนี่ยมีเจตนาเป็นตัวเหตุนะครับเป็นตัวเหตุแล้วก็เป็นตัวมูลเหตุทั้งสิ้นเลยนะเพราะว่าที่จัดเป็นกรรมก็คือตัวเจตนาก็คือจงใจทำนั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็นทั้งบุญหรือบาปก็ตามทั้งดีและไม่ดีนั่นแหละที่เราตั้งใจกระทำนั่นแหละจัดเป็นกรรมแต่ถ้าเราเรียนไปลึกซึ้งมากขึ้นเข้าไปนะก็หลวงพี่ก็ขอพูดก่อนได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเจตนาไม่เจตนาก็ตามจัดเป็นกรรมทั้งนั้นมีวิบากให้เราได้รองรับนะมีทำให้เราต้องรับผลนั่นแหละเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะครับเจตนาที่เป็นกรรมในที่นี้เนี่ยท่านก็มุ่งเอาเฉพาะเจตนากรรมที่อยู่ในวัฏฏะนะที่อยู่ในวัฏฏะก็ได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่เจตนา29นะที่ยังอยู่ในวัฏฏะนะเขาเรียกว่าเจตนา29ก็จะแบ่งเป็นอกุศล12อันนี้ฟังไปก่อนเดี๋ยวค่อยอยู่ท้ายๆเนี่ยก็จะมีให้ดูว่า29ดวงมีอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้หลวงพี่พูดไปก่อนแล้วกันก็คือเจตนาที่อยู่ในอกุศลจิต12นั่นแหละจะเป็นตัวกรรมแล้วก็อันนี้เป็นฝ่ายที่ไม่ดีก็คืออกุศลจิต12ก็บวกไปอีก17นะ12บวก17ก็เป็น29 17คืออะไร17ก็คือโลกียกุศลจิต17นะแบ่งเป็นมหากุศลจิต8แล้วก็รูปาวจรกุศลจิต5แล้วก็อรูปาวจรกุศลจิต4นะ8 5 4รวมกันเป็น17นะครับนะ12บวก17เป็น29นี่แหละเขาเรียกว่าเจตนากรรมที่อยู่ในวัฏฏะอยู่เพราะว่ายังไม่พ้นนะคือท่านเว้นเจตนาที่อยู่ในโลกียะโลกุตระกุศลจิต4ออกไปก็คือเจตนาในมรรคผลเนี่ยเพราะว่าเจตนาในมรรคผลในมรรคเนี่ยก็จะพ้นจากวัฏฏะไปแล้วนะพ้นจากวัฏฏะท่านก็จะไม่พูดถึงตรงนี้ท่านจะพูดถึงเจตนาที่มันยังอยู่ในวัฏฏะก็คือวนเวียนตายเกิดนี่แหละจะก็จะมีอยู่29ดวงเท่านั้นนะที่เราจะเรียนกันนี่นะแต่เจตนาในกุศล4ในโลกุตระกุศล4เนี่ยท่านย่อจะไม่พูดถึงนะครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อทำกรรมใดก็ตามนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพูดถึงมนุษย์เราหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายยกเว้นเฉพาะพระอรหันต์นะ
เวลาทำกรรมแล้วเนี่ยกรรมนั้นจะไม่สูญหายไปไหนเลยนะจนกว่าสัตว์นั้นจะได้มันรู้พระอรหันต์นั่นแหละกรรมนั้นถึงจะไม่ส่งผลนะก็คือตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระอรหันต์นะกรรมนั้นก็ยังตามส่งผลเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทนะบางคนคิดว่าเราทำบุญเยอะแล้วนะทำบุญเยอะแล้วเนี่ยทำไมยังมานั่งอยู่ตรงนี้อยู่อะไรอย่างนี้ความซับซ้อนของกรรมเนี่ยทำให้เราเข้าใจผิดกันมากเลยเพราะว่ามันเรื่องของกรรมเนี่ยมันซับซ้อนมากนะเหตุที่กรรมให้ผลซับซ้อนยากต่อการที่จะตามรู้ตามเห็นแยกแยะแล้วก็เจาะจงลงไปได้นั้นมันยากมากนะเช่นบางคนก็ทำไมทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีอะไรเงี้ยทำไม่ดีกับได้โอ้โหเจริญยิ่งขึ้นอันนี้มันก็ดูที่เหตุปัจจัยบางทีเขาสั่งสมมาในอดีตเนี่ยเขาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามามากนะแต่ว่าเวลาเขาอธิษฐานเขาอธิษฐานผิดนะเช่นอธิษฐานบางคนทำบุญมามากทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือว่าทำบุญกับพระผู้มีศีลแล้วก็อธิษฐานชอบว่าขอให้รวยอะไรเงี้ยรวยขอให้รวยมันก็รวยจริงแต่ว่าเวลาประกอบอาชีพอ่ะมันอาชีพก็ได้หลายอาชีพไงประกอบอาชีพอะไรก็รวยเช่นแบบว่าค้าขายสิ่งที่ไม่ดีก็รวยอย่างเงี้ยที่มันผิดศีลผิดธรรมแล้วก็รวยเนี่ยมันก็รวยเหมือนกันอธิษฐานมาแบบนั้นแต่ว่าไม่ได้เจาะจงลงไปว่ารวยด้วยสัมมาอาชีวะเนี่ยเราต้องไปอธิษฐานนะถ้าไม่กำกับดีๆเนี่ยก็อธิษฐานให้รวยให้รวยอย่างเดียวแต่ว่าไม่ประกอบสัมมาอาชีวะก็จะไปมิจฉาอาชีวะก็จะมีโทษมีผลอีกเนี่ยก็ต้องเจาะจงลงไปด้วยอันนี้ก็ฝากไว้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตัดพุทธพจน์นี้ไว้ว่านะครับยาติสังวะปะเตปีชังตาติสังระปะเตพลังกัลยาณการีกัลยานังปาปะการีจะปาปะกังแปลกันได้อยู่แล้วเพราะว่าก็ลองแปลดูนะคนหวานเพื่อเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นคนทำกรรมดีย่อมได้ผลดีส่วนคนทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วก็เป็นทำนองเดียวกันนั่นแหละครับอย่างที่เราเข้าใจอุปมานี้ก็เหมือนกับการปลูกพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นน่ะปลูกถั่วก็ได้ถั่วนะปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงนะอยู่ที่ว่าเราทำกรรมแบบไหนจุดมุ่งหมายของการที่เรียนเรื่องกรรมก็เพื่อให้เราเนี่ยเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจที่จะออกแบบชีวิตของตนเองในสังสารวัฏว่าอยากจะเดินทางแบบไหนอยากจะมีรูปสวยรวยทรัพย์พร้อมด้วยสติปัญญาความสามารถเฉลียวฉลาดเนี่ยเราก็ต้องออกแบบนะอย่างที่หลวงพ่อท่านสอนแหละอยากสวยก็ต้องนะรักษาศีลอยากรวยก็ต้องให้ทานนะอยากมีสติปัญญาก็ต้องหมั่นเจริญภาวนามากๆนะอยากมีความสุขระดับไหนนะบางคนก็เขาเรียกว่าความสำเร็จไม่เท่ากันอย่างเงี้ยบางคนตั้งผังแค่นี้บางคนตั้งแค่นี้มันไม่เท่ากันอยู่ที่สติปัญญาแล้วก็นั่นแหละความเห็นความเข้าใจในธรรมะของเราว่ามีมากแค่ไหนเช่นบางคนก็อยากจะมีความสุขแค่แบบชาวโลกทั่วไปก็ตั้งผังแค่นี้ให้ทานรักษาศีลแค่นี้พอแล้วบางคนก็ถือศีล8เพิ่มขึ้นอีกบางคนก็ถือศีล10หรือว่าศีล222อะไรเงี้ยก็เพิ่มแล้วแต่บุคคลว่าเห็นภัยในวัฏสงสารมากแค่ไหนหรือว่าปรารถนาแค่ไหนความเขาเรียกว่าความเต็มเปี่ยมของบุญแต่ละคนหรือว่าการอธิษฐานเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงเช่นว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีทั้ง20ประสงค์ไข40ประสงค์ไข80ประสงค์ไข่อย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนกันอยู่ที่ความตั้งใจของท่านว่าจะเอาแค่ไหนหรือเราบอกว่าเราเรียนแค่ปี1ก็พอเรียนไม่ทำแค่ปี1ก็พอแล้วอย่างเงี้ยก็ได้แค่นั้นเอาความรู้แค่นี้แค่นี้เราพอใจแค่นี้อย่างเงี้ยบางสิ่งบางอย่างมันก็มีดีมากแต่ว่าเราไม่เอาอะไรเงี้ยเจอของดีแล้วไม่เอาอะไรเงี้ยเอาแค่นี้แหละเอาแค่นิดหน่อยพออะไรเงี้ยกรรมวิทยาเนี่ยก็จะก็หมายถึงการศึกษาความจริงในเรื่องราวของกฎแห่งการกระทำนะเป็นกฎเกณฑ์อันนี้มันก็มีขึ้นมาอยู่แล้วนะคำว่ากฎเกณฑ์ตรงเนี้ยกฎแห่งกรรมตรงเนี้ยนะมีขึ้นมาเหตุผล
ก็จะมีระดับที่ลุ่มลึกซับซ้อนนึกคิดเอาไม่ได้เลยนะว่าอันนี้ก็จะเป็นกฎแห่งกรรมนี่เป็นกฎของเป็นกฎสากลของโลกธาตุเลยนะเป็นกฎสากลของจักรวาลเลยศาสนาใดเนี่ยก็ถึงแม้จะรู้ไม่รู้แต่ว่ากฎตรงเนี้ยมีอยู่นะทำแบบนี้ได้แบบนี้ทำแบบนั้นก็ได้แบบนั้นนะผู้ที่จะพ้นจากบ่วงแห่งกรรมหรือว่ากฎแห่งกรรมนี้ได้ก็คือผู้ที่ตัดกิเลสได้โดยเด็ดขาดนะก็คือบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเท่านั้นนะจึงจะสามารถที่จะหลุดพ้นกฎแห่งกรรมนี้ได้ก็มาดูประเภทของกรรมนะครับก็จะมีอยู่4อย่างด้วยกันนะที่เราจะเรียนนี่แหละประเภทของกรรมเนี่ยกรรมก็จะมีประเภทของเขาก็จะมีอยู่4อย่างอย่างที่1ก็คือฐานที่ให้ผลนะครับฐานที่ให้ผลอันที่2ก็คือกรรมว่าโดยหน้าที่อันที่3ก็คือกรรมว่าโดยลำดับการให้ผลอันที่4ก็คือกรรมว่าโดยเวลาที่ให้ผลเราก็จะเรียนอยู่สี่เรื่องนี้หลักๆแต่ว่าหลักๆ ก็คือ3อย่างหน้าที่ลำดับการให้ผลแล้วก็เวลาที่ให้ผลเขาเรียกว่ากรรม12โดยทั่วไปแต่ว่าของพระพิธรรมเนี่ยของพระพิธรรมเนี่ยก็จะมีอยู่16ประเภทด้วยกันนี่แหละมี4อย่างแล้วก็4ประเภทแล้วก็มาค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับก็คือที่ท่านมุ่งเอาเจตนา29นะ29ก็คือเนี่ยอกุศลจิต12ดวงนะครับก็คือดวงสีฟ้าทั้งหมดดวงสีน้ำเงินดวงสีน้ำเงินนะครับ12เนี่ย12ดวงก็จะเป็นเจตนาในฝ่ายที่ไม่ดีอันนี้ก็มหากุศลจิต8ก็จะเป็นฝ่ายดีแล้วก็รูปาวจรกุศล5แล้วก็อรูปาวจรกุศล4อันนี้ก็เป็นตอนที่เป็นมนุษย์นั่นแหละตอนที่เป็นมนุษย์ทำกรรมนี่แหละเป็นมนุษย์ก็สามารถทำอกุศลได้ก็คือจิตดวงนี้เป็นมนุษย์ก็สามารถทำเป็นมนุษย์สามารถทำอกุศลได้ก็ได้แก่อกุศลจิต12เนี่ยโลภะโทสะโมหะนี่ก็มหากุศลจิต8ก็คือเวลาทำบุญนั่นแหละเวลาทำบุญอันนี้มนุษย์ก็ทำได้รูปาวจรกุศลจิตเนี่ยตอนเป็นมนุษย์ก็สามารถเข้ารูปฌานได้ถ้ามีฌานไม่เสื่อมก็จะไปเป็นเกิดเป็นรูปภพนะแล้วก็มนุษย์ก็สามารถเจริญอรูปฌานได้นะอรูปฌานได้ถ้ามีฌานไม่เสื่อมอรูปฌานไม่เสื่อมก็เวลาตายไปก็ไปบังเกิดในอรูปฌานเนี่ยตอนเป็นมนุษย์ก็สามารถบรรลุธรรมได้เนี่ยบรรลุธรรมเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ได้หมดเลยเนี่ยเป็นมนุษย์นี่ก็ดีประเสริฐอย่างนี้แหละนะอยู่ที่ว่าเราจะเอาแค่ไหนถ้าเอาแค่นี้ก็อยู่แค่นี้แต่ถ้าปรารถนาขึ้นไปก็มีวิธีนะครับอยู่ที่สติปัญญาการสั่งสมปัญญานั่นแหละการเรียนวิธรรมก็สั่งสมปัญญาเหมือนกันนะครับสั่งสมปัญญาเนี่ยกรรมก็มี2ความหมายก็หมายถึง1ก็หมายถึงการกระทำที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายวาจาใจทั้งทางที่ดีแล้วก็ไม่ดีและทางที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นแหละนะกลางๆอันที่2ก็ธรรมชาติที่ให้สำเร็จการกระทำนั้นๆชื่อว่ากรรมซึ่งได้แก่เจตนาที่จัดเจตนาว่าเป็นกรรมก็เพราะการกระทำทุกอย่างเนี่ยมีเจตนาเป็นตัวเหตุนะเป็นมูลทั้งสิ้นมูลก็คือรากเหง้านั่นแหละที่ก่อให้เกิดวิบากต่อไปก็เจตนาดวงใดที่จัดเป็นกรรมนะครับ อย่างที่บอกไปว่าเจตนา29เนี่ยก็29ดวงก็มุ่งเอาเฉพาะเจตนาที่เป็นกรรมที่เป็นไปในวัฏฏะก็คือวนเวียนตายเกิดอยู่ในภพ3นี่แหละนะก็อกุศลจิต12แล้วก็โลกิยะกุศลจิต17นะครับก็คือมหากุศลจิต8รูปาวจรกุศลและจิต5แล้วก็อรูปาวจรกุศลและจิต4ทำไมต้องรู้เรื่องกรรมนะครับกรรมที่ทำไว้นั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าจะสูญหายไปโดยไม่มีผลนะก็คือมีผลรองรับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กรรมและวิบากก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก
สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แล้วก็มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทั้งนั้นเลยแล้วก็เรียนรู้เรื่องกรรมก็เพื่อป้องกันความเห็นผิดความเข้าใจผิดความคิดผิดความพูดผิดแล้วก็การที่ทำผิดแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในสังสารวัฏแล้วก็เพื่อทำกรรมให้สิ้นไปในที่สุดก็หมายถึงว่าไม่ให้กรรมนั้นส่งผลนะก็คือบรรลุธรรมนั่นแหละเช่นบางคนจะมองส่วนมากคนเราก็จะมองแค่ในภพปัจจุบันนี้ภพในชาตินี้เช่นคิดว่าเฮ้ยทำไมคนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทำกรรมชั่วเลยทำไมต้องมาตายไวอะไรเงี้ยหรือว่าต้องมาตายเร็วเพราะว่าเราไม่ได้มองในชาติย้อนหลังถัดไปเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เหี้ยมโหดก็ได้นะเป็นคนที่เหี้ยมโหดโอ้โหคือถ้าเราอันนี้อย่างที่ผู้รู้ท่านบอกนะถ้าเราไปเห็นกรรมชั่วของเขาในชาติก่อนเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันชั่วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละถ้าเรามองในแค่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นอ๋อเป็นคนดีนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าในอดีตชาติก่อนๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาทำกรรมอะไรมาบ้างอันนี้มันอันตรายไงเพราะว่าเราไม่เห็นตรงนู้นไงเพราะฉะนั้นก็ฟังแล้วก็ศึกษาให้มากๆเข้าเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของกรรมได้ประเภทของกรรมก็จะมีอยู่4หมวด16ประเภทนะครับแต่ว่าก็มาดูว่าแต่ละอย่างอ่ะมีอะไรบ้างเราก็จะมาดูอย่างที่1ก่อนอย่างที่1ก็คือฐานที่ให้ผลนะฐานที่ให้ผลนั้นพูดถึงอะไรบ้างก็จะมาดูการแปลศัพท์ก่อนคำว่าฐานที่ให้ผลเนี่ยก็มาจากคำว่าปากฐานตัดออกเป็น2ศัพท์ก็คือฐานะก็จะแปลว่าที่ตั้งหรือว่าเหตุให้เกิดนะเหตุให้เกิดอะไรก็คือเหตุให้เกิดผลของกรรมนะซึ่งได้แก่กุศลกรรมแล้วก็อกุศลกรรมปากะก็แปลว่าผลได้แก่วิปากจิตแล้วก็กัมมัชฌรูปกัมมัชฌรูปก็คือรูปที่เกิดจากกรรมนะก็คือร่างกายนี่แหละวิปากจิตก็เป็นวิบากนะเป็นวิบากนำไปเกิดเพราะฉะนั้นปากฐานรวมกันจึงแปลว่ากรรมอันเป็นเหตุให้เกิดผลนะกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดผลหมวดที่1ว่าโดยว่าด้วยกรรมตามฐานที่ให้ผลมี4อย่างก็คือมี4อย่างก็คืออกุศลกรรมนะก็จะอกุศลกรรม12นะครับก็จะเป็นฝ่ายบาปให้ผลเป็นทุกข์ก็คือพูดง่ายๆก็คืออกุศลแล้วก็กามาวจรกุศลแล้วก็รูปาวจรกุศลแล้วก็อรูปาวจรกุศลนั่นเองก็จะมี4อย่างแบบนี้นะครับกุศลเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นฝ่ายบุญแล้วก็ให้ผลเป็นความสุขในกามสุขติภูมิในรูปภูมิในอรูปภูมินะก็ไล่ตามไปเลยกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรแล้วก็อกุศลปากฐานก็จะมีแค่นี้แหละครับปากฐานก็จะมีแค่นี้เนี่ยสรุปอันนี้ก็คือถ้าเป็นภาพนี้ก็คือสรุปของปากฐานก็คือฐานที่ให้ผลก็มีอกุศล12ดวงเนี่ยก็นำไปเกิดในที่ไม่ดีก็ให้ผลเป็นความทุกข์นะครับกามาวจรกุนะกามกุก็คือกามาวจรแล้วก็กุศลก็นำไปเกิดในสุคติภูมินั่นแหละรูปาวจรกุก็นำไปเกิดในรูปาวจรภูมิอันนี้ก็อรูปาวจรกุก็นำไปเกิดในอรูปาวจรนำไปเกิดในอรูปภูมิรูปภูมิอรูปภูมินั่นแหละนะพูดผิดก็มาดูอกุศลกรรมเนี่ยที่เป็นกรรมไม่ดีให้ผลเป็นความทุกข์อ่ะมีอะไรบ้างนะเจตนาในอกุศล72พร้อมทั้งสัมปยุตตธรรมที่เหลือชื่อว่าอกุศลกรรมนะก็คือทวาร3มีอะไรบ้างก็คือกายทวาร
ทวารมี3อย่างนะก็คือกายทวารวจีทวารมโนทวารแต่ว่ากายทวารเนี่ยก็แบ่งเป็น3กายทวาร3วจีทวาร4มโนทวาร3ก็3 4 3อ่ะไล่ไปเลยกรรมก็เหมือนกันกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ทุจริต3ก็เหมือนกันกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3แล้วก็อกุศลกรรมบท10นะครับอกุศลกายกรรม3ก็ได้แก่อะไรบ้างก็คือปาณาติบาตนะครับคือทางกายนั่นแหละปาณาติบาตอทินนาทานแล้วก็กาเมสุมิจฉาจารอกุศลวจีกรรม4ก็ได้แก่มุสาวาทปิสุนะวาจาพรุสะวาจาสัมผัสปลาปามุสาวาทแปลว่าพูดเท็จมุสาแปลว่าเท็จปิสุนะวาจาก็คือพูดส่อเสียดนะพรุสาวาจาก็คือด่าเขาก็คือทำให้เขาแสบร้อนพรุสะแปลว่าเผ็ดร้อนนะครับสัมผัสพลาปาก็แปลว่าเพ้อเจ้อแล้วก็อกุศลมโนกรรม3ได้แก่อภิชาเพ่งอยากได้ของเขานะพยาบาทคิดประทุษร้ายปองร้ายเขาแล้วก็มิจฉาทิฏฐิก็คือมีความเห็นผิดอันนี้ก็คืออกุศลกรรมบท10นั่นเองอกุศลกรรมบท10ประการนี้เกิดด้วยอำนาจของจิตุบาท12ดวงนะแม้โดยประการทั้งปวงเหตุให้เกิดอกุศลกรรมบท3เหตุให้เกิดอกุศลกรรม3เนี่ยอกุศลกรรม3ประการเนี่ยก็จะได้แก่โลภะเจตสิกโทสะเจตสิกแล้วก็โมหะเจตสิกเจตสิก3ดวงนี้ย่อมประกอบกับอกุศลจิต12นะ12ดวงเนี่ยถ้าใครเรียนเรื่องสัมปโยคะในสังขารในมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจิตดวงไหนประกอบกับเจตสิกดวงไหนหรือว่าเจตสิกดวงไหนประกอบกับเข้าจิตดวงไหนเนี่ยก็คือจุลตีจุลโทนั่นแหละนะถ้าเราได้เรียนมาเราก็จะจำแนกได้ว่าอ๋ออกุศลก็เข้ากับอกุศลอกุศลเจตสิกก็เข้ากับอกุศลจิตนั่นแหละก็เขาก็จะประกอบด้วยกันอันนี้ก็นอกเรื่องไม่ได้นอกเรื่องหรอกมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าโยงให้เข้าใจเพราะว่าอภิธรรมปี3เนี่ยก็จะไม่ได้เรียนแบบละเอียดเหมือนกับ อภิธรรมบัณฑิตที่เขาเรียนกันอกุศลจิต12ดวงเนี่ยย่อมเป็นเหตุให้เกิดอกุศลกรรมบท10ประการฉะนั้นอกุศลกรรมบทนั้นถ้านับด้วยจิตุบาทก็ได้แก่อกุศลจิต12ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองนะครับความต่างกันของกรรมทวารแล้วก็ทุจริตเนี่ยครั้งก่อนพูดไปแล้วแต่ว่าไม่ได้บันทึกไว้ก็ไม่เป็นไรก็อธิบายอีกรอบหนึ่งก็จะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเนี่ยทวารกรรมแล้วก็ทุจริตอย่างเงี้ยความแตกต่างกันของเขาคือยังไงนะท่านก็พระอัคคถาจารย์นะครับท่านก็อธิบายไว้นะครับความต่างกันของกรรม3แล้วก็ทุจริต3ท่านก็อธิบายไว้ว่า1อ่ะเช่นท่านก็ยกตัวอย่างว่าเช่นคิดจะไปล่าสัตว์เนี่ยแล้วก็เตรียมเครื่องมือในการล่าสัตว์ไว้แล้วก็ไปล่าสัตว์แต่ว่าไม่ได้ยิงสัตว์สักตัวเลยไม่ได้ฆ่าสัตว์สักตัวตายในวันนั้นเลยอันนี้ความคิดนี้เนี่ยมันก็จัดเป็นกายทุจริตนะก็คือความประพฤติชั่วทุจริตแปลว่าความประพฤติชั่วทางกายก็คือเตรียมเครื่องมือต่างๆที่จะไปล่าสัตว์นี่แหละเนี่ยจะเป็นกายทุจริตแล้วแล้วเกิดขึ้นทางไหนเกิดขึ้นทางกายด้วยก็จะเป็นกายทวารเพราะว่าเราก็ไปจัดเตรียมนั่นแหละก็จะเป็นกายทวารจัดเป็นกายกรรมไหมยังไม่เป็นกายกรรมเพราะว่ายังไม่ได้ไปฆ่าใครนะแล้วก็จัดเป็นมโนทุจริตด้วยนะและเป็นมโนกรรมด้วยเพราะว่า
คิดประทุษร้ายเพราะว่าใจมันคิดที่จะไปฆ่าสัตว์ไปล่าสัตว์แต่ว่าวันนั้นไม่ได้สัตว์เลยแต่ถ้าฆ่าสำเร็จเนี่ยก็จัดเป็นกายทุจริตด้วยกายกรรมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกายทวารครบทั้งหมดเลยแต่ถ้าขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็หมายถึงว่าเป็นหมายถึงว่าถ้าสัตว์ไม่ตายก็ไม่เป็นกายกรรมแค่นั้นเองนอกนั้นเป็นหมดเลยเพราะว่าตั้งแต่เริ่มคิดแล้วอ่ะคิดที่จะไปล่าสัตว์แล้วก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปล่าสัตว์เตรียมมีดเตรียมหอกเตรียมธนูที่จะไปล่าสัตว์อย่างเงี้ยทุจริตก็เป็นกายทุจริตเพราะว่าประพฤติชั่วทางกายนะครับทวารที่เกิดขึ้นก็จะเป็นกายทวารเนี่ยเพราะว่าขนขวายทางกายทวารนั่นแหละมโนเป็นมโนทุจริตด้วยเป็นมโนกรรมด้วยนะมโนกรรมนี่แค่คิดนี่ก็เกิดก็จะเป็นมโนทุจริตก็เป็นมโนกรรมเพราะว่ามันสำเร็จได้ด้วยใจเพราะว่าใจเนี่ยเร็วมากนะใจเร็วคิดเร็วเนี่ยเช่นเราคิดว่าที่จะคิดว่าพรุ่งนี้จะไปทำบุญเนี่ยใจมันก็เป็นบุญแล้วนะบุญมันเกิดขึ้นทางใจแล้วคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราจะนั่งสมาธิเนี่ยมันก็เป็นมโนกรรมมันก็ใจมันก็สำเร็จแล้วนะหรือว่าคิดว่าที่จะไปอาฆาตพยาบาทเขาอันนี้ก็เป็นมโนกรรมแล้วอ่ะจัดเป็นกรรมเหมือนกันนะเพราะว่าแค่ความคิดไม่ดีก็จัดเป็นกรรมนะแค่คิดไม่ดีเนี่ยก็จัดเป็นกรรมแล้วแต่ว่าเช่นเราคิดไม่ดีกับคนนั้นคิดจะไปฆ่าเขาคิดจะไปตบตีเขากรรมก็เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าเราคิดนะวิบากกรรมที่เราได้ก็คือเขาคนอื่นเขาก็จะคิดเหมือนเราเหมือนกันก็จะคิดกับเราเหมือนกันให้คนนี้หน้าเหมือนไส้อะไรอย่างเงี้ยหน้าจะเอามือไปลูบหน้าเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเขาแค่คิดแต่ว่าไม่ได้ลงมือทำนี่แหละมันก็สำเร็จเป็นกรรมเขาแค่คิดเฉยๆแต่ไม่ได้ลงมือทำนะครับวจีกรรมก็เหมือนกันนะวจีกรรมอันไหนจะก็อธิบายก็คล้ายๆกับกายทวารเมื่อกี้แหละเช่นไปด่าเขาไปว่าเขาอะไรเงี้ยวจีกรรมเช่นสั่งเขานะวจีกรรมก็คือตนเองอ่ะไม่ได้ทำเองนะตนเองไม่ได้ทำเองแต่ว่าสั่งคนอื่นให้ไปฆ่าเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นวจีกรรมนะวจีทวารด้วยแล้วก็จัดเป็นมโนกรรมอ่ะมีอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องมีจิตคิดอยู่แล้วมันต้องมีตัวเจตนาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ลองไปศึกษาดูนะครับอันไหนจัดเป็นกรรมเป็นทวารเป็นทุจริตนะก็มาดูองค์ประกอบของปาณาติบาตก็คือศีลข้อที่1นะถ้าครบทั้งองค์5เนี่ยก็แสดงว่าผิดศีลข้อ1เต็มๆนะปาโนก็คือสัตว์มีชีวิตนะครับปาณสัญญิตาหรือว่าสัตว์นั้นมีชีวิตวัฏกะจิตตังมีจิตคิดจะฆ่าอุปกรรมะก็คือพยายามเพื่อให้สัตว์นั้นตายแล้วก็เตนะมรณังสัตว์ตายเพราะความพยายามนั้นก็คือถ้าเราทำทั้งครบองค์5นี้ก็ถือว่าเป็นปาณาติบาตแต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่ายังไม่ครบปาณาติบาตก็ถือว่ายังไม่เป็นนะครับเช่นเราไม่รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตหรือเปล่าหรือว่าเช่นไม่มีจิตคิดจะฆ่าเลยแต่ว่าเราเผลอไปเบียดเบียนเขาตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นปาณาติบาตคำว่าปาณาติบาตเนี่ยเขาก็ตัดศัพท์ออกมานะครับก็มาจากคำว่าปาณาศัพท์หนึ่งนะครับมาจากอติศัพท์หนึ่งปาตะศัพท์หนึ่งนะครับปาณาก็แปลว่าสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละ
โดยปรมัตถะโดยปรมัตถธรรมก็ได้แก่ชีวิตรูปแล้วก็ชีวิตอินทรีย์เจตสิกนะครับชีวิตรูปก็ได้แล้วก็ชีวิตอินทรีย์เจตสิกก็ได้นะครับนั่นก็หมายเอาทั้ง2 อย่างอติก็แปลว่าล่วนเร็วหรือว่าล่วงไปปาตะก็แปลว่าให้ตกรวมกันทั้งปานาแล้วก็อติแล้วก็ปาตะแปลว่าปานาติปาตะแปลว่าให้สัตว์หรือว่าชีวิตนั้นตกไปโดยเร็วการตัดสินบุญบาปมากบาปน้อยของข้อที่1เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของสัตว์นะครับถ้าสัตว์ขนาดเล็กบาปก็น้อยหน่อยเช่นพวกตะขาบแมงป่องมดอะไรพวกนี้บาปก็น้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่พวกช้างม้าวัวควายเป็นต้นเนี่ยบาปก็จะมากอย่างเงี้ยอันที่2ก็ขึ้นอยู่กับใช้ความพยายามในการฆ่ามากน้อยเท่าไหร่หรือว่าการคุณคิดหรือว่าการหาวิธีการที่จะฆ่าสัตว์ตัวนั้นๆน่ะก็มีความพยายามมากนะก็บาปก็มากอันที่3ก็คือคุณธรรมของผู้ถูกฆ่านั้นน่ะว่ามีคุณธรรมมากน้อยแค่ไหนถ้าท่านมีคุณธรรมมากบาปก็มากตามลำดับเช่นผู้มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมภายในอย่างเงี้ยเช่นพระอรหันต์อย่างเงี้ยถ้าเราล่วงเกินหรือว่าเผลอไปฆ่านี่ก็บาปมากทีเดียวอันสุดท้ายก็คืออันที่4ก็คือความรุนแรงของกิเลสถ้าสัตว์มีคุณเสมอกันใช้ความแรงกล้าของกิเลสของผู้ฆ่าเป็นเกณฑ์นะถ้ากิเลสมากก็แสดงว่าบาปก็มาก1ก็คือขนาด2คือความพยายามในการฆ่า3คือคุณธรรมของผู้ถูกฆ่า4ก็คือกิเลสของคนที่จะฆ่าว่ามันหนาแน่นแค่ไหนแบบว่าแผ่แบบรัศมีอมหิตมาเนี่ยก็โอ้โหบาปมากนะครับผลบาปของปานาติบาตนั้นก็เริ่มต้นก็ไปตกนรกก่อนพอตกนรกก็มาก็ไล่มาเรื่อยๆครับอุสทะยมโลกก็ขึ้นมาเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยแล้วก็จะถูกเบียดเบียนได้รับความทุกข์ตลอดไอ้เนี่ยต่อมามาดูองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแห่งอธินาทานคือสิ่งข้อที่2นะครับก็ปลาปริฆหิตังก็คือวัตถุสิ่งของนั้นมีเจ้าของหวงแหนอันที่2ก็คือปลาปริฆหิตสัญญิตารู้ว่าวัตถุสิ่งของนั้นมีเจ้าของหวงแหนอันที่3ก็คือไถยจิตตังมีจิตคิดจะลักเอาของเขาอันที่4ก็คืออุปกโมทําความเพียรเพื่อจะลักอันที่5เตนะหรณังได้ของนั้นมาเพราะความเพียรนั้นคือถ้าครบองค์ทั้ง5นี้เนี่ยก็ถือว่าศีลข้อที่2เป็นอันขาดนะครับศีลข้อที่2เป็นอันขาดสิ่งของนั้นรวมกระทั่งถึงของคําว่าวัตถุสิ่งของนั้นไม่ใช่แค่สิ่งของอย่างเดียวสิ่งมีชีวิตก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขหมาแมวที่เขาเลี้ยงไว้ก็มีชีวิตมันก็มีมูลค่าเหมือนกันหรือว่าเป็นนกอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคนบุตรสามีภรรยาหรือว่าทาสกรรมกรเนี่ยเราไปรักของเขาเนี่ยก็ถือว่าสัตว์อยู่ในอทินาทานเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่แค่วัตถุสิ่งของอย่างเดียวคำว่าวัตถุสิ่งของเนี่ยมันมีทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองอันนี้ก็จะเป็นภาษาบาลีคำว่ามีวิญญาณครองก็คือมีชีวิตจิตใจนั่นแหละไม่มีวิญญาณครองก็ได้แก่วัตถุสิ่งของทั่วไปเช่นที่ดินที่มีวิญญาณครองก็จะเป็นพวกคนสัตว์สิ่งของคนสัตว์ของเลี้ยงไม่มีวิญญาณก็คือที่ดินที่นาบ่อน้ำอาคารบ้านเรือนวัสดุอุปกรณ์สิ่งของต่างๆที่เป็นของมีค่านั่นแหละนะครับถ้าเราคิดไปขโมยของเขาหรือว่าอยากได้ของเขาอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในศีลข้อที่2นั่นแหละอันนี้ก็จะพูดถึงอกุศลกรรมบท10อยู่นะครับทั้งอันนี้ก็จะเป็นทางกายอยู่
ความแตกต่างกันของชนิดโลภะนะครับเมื่อเรานึกถึงสัตว์ก็ตามสังขารก็ตามสิ่งของที่ชอบใจที่น่ารักน่าพอใจอันนี้กามวิตกย่อมเกิดขึ้นนะกามวิตกนี่ก็หมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเลยนะเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปที่เรารักใครยินดีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกามวิตกเมื่อคิดที่จะเอาสัตว์หรือว่าสังขารนั้นน่ะมาเป็นของตนอย่าแค่คิดนะเมื่อคิดเนี่ยเห็นไหมเมื่อคิด อันนี้อภิชาย่อมเกิดขึ้นอภิชาก็คือเพ่งอยากได้ของเขามาเป็นของตนอันนี้อภิชาย่อมเกิดขึ้นเพ่งเล็งก่อนว่าเอ้ยจะเอายังไงดีเอาโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ไหมหรือว่าเอาโดยที่ไปขอซื้อแต่ว่ายังไงดีมันก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นอภิชาอันที่สามก็คือเมื่อคิดจะเอาสัตว์และก็สังขารนั้นมาเป็นของตนด้วยวิธีทุจริตอันนี้ก็จะเป็นอภิชากรรมบทแต่ถ้าเมื่อสัตว์นั้นน่ะนำสัตว์หรือสังขารมาเป็นของตนได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นอทินนาทานนะอทินนาทานย่อมเกิดขึ้นการตัดสินบุญบาปมากน้อยของศีลข้อที่สองก็คืออทินนาทานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับราคาแล้วก็ความประณีตของสิ่งของนั้นน่ะว่ามีราคามากน้อยแค่ไหนมีความงดงามประณีตมากแค่ไหนก็โทษถ้ามีราคามากความประณีตมากโทษก็มากถ้าน้อยลงมาก็จะมีโทษน้อยอันที่สองก็คือขึ้นอยู่กับคุณธรรมของเจ้าของทรัพย์ถ้าเป็นคนมีคุณธรรมมากนะเราไปลักขโมยเนี่ยก็จะมีบาปมากได้บาปมากนั่นแหละก็ลัดหลั่นกันลงมานะตามผู้มีคุณธรรมมีศีลอย่างเงี้ยถ้าเราไปขโมยของผู้ไม่มีศีลก็อาจจะน้อยลงมาหน่อยอะไรเงี้ยผลของอทินาทานก็ทำให้เป็นคนยากจนนั่นแหละเกิดมาก็เกิดในตระกูลที่ยากจนนะครับหรือว่าต้องถูกปล้นหรือว่าบางทีทรัพย์ก็เสียไปแบบไม่มีเหตุเช่นแบบว่าน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเงี้ยนี่แหละเป็นผลของอทินนาทานให้รู้เลยนะอันนี้ก็สามารถที่จะไปศึกษาในตำราได้นะครับองค์ของกาเมสุมิชฌาจารย์เนี่ยก็จะมีอยู่4ประการด้วยกันก็คืออาคมนียวัตถุก็คือวัตถุหรือสัตว์หรือคนนั่นแหละที่ไม่ควรล่วงละเมิดตัสมิงเสวนจิตตังก็คือมีจิตคิดจะเสพในวัตถุนั้น3เสวนประโยคะเสวนประโยโคก็คือพยายามเสพอันที่4ก็คือมัคเคนะมัคคะปฏิปฏิอธิวาสนังการกระทำมัคล่วงมัคหรือหยุดอยู่อคคมนียวัตถุก็คือวัตถุที่ไม่ควรที่บุคคลไม่พึงถึงก็ได้แก่คนสัตว์นะที่ไม่ควรล่วงละเมิดทางเสพกามนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็ต้องไปดูนะว่ามีอะไรบ้างนะมี ถ้าเป็นเขาก็จะบอกไว้ว่าหญิงที่ไม่ควรหญิงที่ผู้ชายไม่ควรล่วงละเมิดนะ20จำพวกมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยหญิงที่มีมารดาบิดารักษานะมีพี่ชายน้องชายมีญาติรักษามีโคตรรักษามีธรรมรักษาแล้วก็นี่แหละ20จำพวกไปอ่านนะต่อมาองค์ประกอบแห่งมุสาวาทก็จะมีอยู่4ประการนะศีลข้อที่4นั่นแหละก็คืออัตถังวัตถุนะก็คือเป็นเรื่องไม่จริงวิสังวาสนจิตตังมีจิตคิดจะกล่าวเท็จตชโชวายโมพยายามกล่าวเท็จปรัสสะตะทัตถะวิชานานังผู้ฟังเชื่อตามคำที่มุสาวาทนั้นถ้าครบ4องค์ประกอบนี้ก็ถือว่าสิ่งที่4ก็คือขาดเลยแต่ถ้ายังไม่ครบก็ถือว่าไม่ขาดนะก็แค่
ปกพ้องหน่อยนึงนะครับอย่างที่บอกไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นว่า มีเรื่องอยู่เรื่องนึงอันนี้ก็ฟังมานะฟังมาแต่ว่าไม่รู้ว่าหลวงพี่ก็ยังไม่ได้ไปหาว่าอยู่เล่มไหนเหมือนกันก็มีเรื่องเล่าที่แบบว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งอะไรเงี้ยมีโจรไปลักขโมยทรัพย์ของเศรษฐีคนหนึ่งแล้วก็ขโมยนั้นน่ะก็วิ่งผ่านมาทางพระพุทธเจ้าแล้วก็วิ่งไปทางหนึ่งแล้วก็เจ้าของทรัพย์เนี่ยก็มาเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าว่าเห็นโจรวิ่งมาทางนี้ไหมวิ่งผ่านทางนี้ไหมพระพุทธเจ้าก็ปกติก็ยืนอยู่จุดตรงนั้นแล้วท่านก็ก้าวเท้ามาจากจุดนั้นก้าวหนึ่งแล้วก็ก้าวมาอีกก้าวหนึ่งอะครับแล้วก็บอกว่าตั้งแต่เรามายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นใครเลยเรายังไม่เห็นใครเลยเพราะว่าท่านย้ายที่ไงครับท่านย้ายที่แล้วท่านก็บอกว่าตั้งแต่เรามายืนอยู่จุดนี้ยังไม่เห็นใครเลยเนี่ยแล้วเขาก็ถามว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยถามว่าพระพุทธเจ้าโกหกไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกไงเพราะว่าย้ายออกมาจากที่ตรงนี้แล้วอันนี้ก็เป็นปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านพิจารณาก่อนอยู่แล้วว่าเหตุมันจะเกิดที่สุดของเหตุน่ะคือคนมีปัญญาเขาจะรู้ว่าที่สุดของเหตุมันคืออะไรคือถ้าบอกไปไอ้คนนั้นมันอาจจะโดนเจ้าของทรัพย์ฆ่าตายก็ได้นะฆ่าตายแล้วพระพุทธเจ้าจะบอกเขาว่าให้ไปฆ่ามันอยู่ตรงนั้นเหรอมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีปัญญาท่านจะรู้แล้วว่าเหตุเนี่ยที่สุดของเหตุมันคืออะไรท่านรู้แล้วท่านจึงประกอบเหตุไงเหมือนกับเราที่มาเรียนเนี่ยที่สุดของการเรียนเนี่ยเรียนวันนี้เพื่ออะไรเนี่ยเราก็ที่สุดอ๋อได้มาเรียนรู้ได้มาฟังทำอะไรเงี้ยแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติอย่างเงี้ยมันก็เหตุก็สั่งสมเหตุสั่งสมปัญญาไปอย่างน้อยก็ได้เพิ่มพูนปัญญาในวันนี้เงี้ยหรือว่าสิ่งที่เราฟังมาแล้วในที่ก่อนได้มาฟังซ้ำเติมมันก็ทำให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้นมุสาวาทนี่ก็มีโทษมากโทษน้อยเนี่ยมันก็ท่านก็ขึ้นอยู่กับคนที่เราพูดหักลาเนี่ยมีคุณมากคุณน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะครับมีคุณมากคุณน้อยแค่ไหนหรือว่าประสงค์ที่จะพูดเล่นนะพูดเล่นๆกันขำๆกันอะไรเงี้ยมันก็มีโทษไหมมีโทษแต่ว่ามันน้อยยังไงมีโทษน้อยก็คือพูดให้สนุกกันมีโทษนะแต่ว่าน้อยเพราะว่าทำให้ใจของเราไม่อยู่ตรงกลางไงทำให้ใจเรามันฟุ้งขึ้นไปเอาเป็นว่าอยู่ที่เจตนาเป็นหลักว่าเราประสงค์อะไรเช่นประสงค์จะแซวเพื่อนเล่นหรือว่าหยอกเล่นอย่างเงี้ยต้องอยู่ที่ว่าหยอกนั้นน่ะหรือว่าเล่นกันหยอกล้อกันเนี่ยก็ต้องดูว่ามากน้อยแค่ไหนทำให้เขาแบบอับอายเลยไหมอะไรเงี้ย บางคนเหมือนกับพูดเล่นๆแต่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่แบบว่าที่ใจเขามากเลยเราก็ไม่ควรที่จะพูดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือถ้าอยู่ใกล้ผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยให้ระวังไว้นะครับให้ระวังไว้หรือว่าโดยเฉพาะผู้มีคุณน่ะผู้มีคุณบิดามารดาเราเนี่ยคำพูดนี้อันตรายเพราะว่ามันเร็วมากนะบางคนพูดอ่อนหวานอย่างเงี้ยพูดอ่อนหวานแต่ว่าในใจเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะครับในใจมันไม่ใช่เลยอันนี้ก็พูดหวานก็จริงแต่ว่าในใจมันไม่ใช่โอ้อันนี้มันซับซ้อนมากนะเอาเป็นว่าอยู่ที่ใจของเราอะว่าเราจะรู้ตนเองดีว่าใจของเราคิดยังไงสุดท้ายก็คืออยู่ที่จิตนั่นแหละมีจิตหรือเปล่าในทั้ง4ข้อที่ว่ามานะมีจิตหรือเปล่าสำคัญมันอยู่ที่จิตนะที่เราตั้งใจไหมมาดูสิ่งข้อที่5ก็เหมือนกันนะครับตัดโชภ
พาโวก็คือของมึนเมาอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรก็ตามนั่นแหละที่มันเป็นของมึนเมาทั้งหลายนะทำให้มึนทำให้เมานั่นแหละอันที่3ก็อันที่2ก็คือปาตุกัมยตาจิตตังก็คือมีจิตเนี่ยทุกอย่างมีจิตหมดเลยก็คือตัวเจตนานั่นแหละมีจิตคิดจะดื่มมั้ยอะไรเงี้ยตัชโชวายาโมก็คือมีความพยายามด้วยมั้ยอันที่4ก็คืออัชโชหรณังก็คือนำมันเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าครบองค์4เนี่ยก็ถือว่าผิดศีลข้อที่5เต็มๆแต่ถ้ามีคนแบบว่ามาผสมในน้ำแบบที่ว่าเราไม่รู้แล้วเราดื่มไปอย่างเงี้ยก็เราไม่ได้มีจิตไงเราก็นึกว่าจะเป็นน้ำอะไรเงี้ยมันก็ไม่จัดเข้าในศีลข้อที่5ก็ถือว่าไม่ได้ผิดเพราะว่าเราไม่ได้จงใจแล้วก็ไม่ได้พยายามแล้วก็เราไม่รู้ว่ามันเป็นของมึนเมาอะไรเงี้ยอันนี้สรุปหลักการตัดสินบาปมากบาปน้อยนะครับของอกุศลกรรมบถเนี่ยอันนี้ก็คือรวมๆนะรวมๆใน5ข้อนั้นน่ะแต่ส่วนมากการเสียผลประโยชน์มาดูการเสียผลประโยชน์มากน้อยก็อยู่อันนี้ก็จะเป็นมุสาวาทก็คือพูดให้เขาเสียหายมากน้อยแค่ไหนคุณธรรมด้วยคุณธรรมของผู้ที่เราไปว่าร้ายหรือว่าไปสอดเสียดอะไรเงี้ยว่าท่านมีคุณธรรมมากน้อยแค่ไหนถ้าท่านมีคุณธรรมมากเราก็บาปมากแล้วก็ศีลด้วยอยู่ที่ศีลของผู้ที่เราไปว่าร้ายหรือว่าไปลักทรัพย์หรือว่าไปฆ่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออันนี้รวมๆนะครับเอามารวมๆกันอาจจะงงๆหน่อยการเสพคุณก็คือทั้งดื่มสุรานั่นแหละดื่มสุราแล้วก็ข้อ3ด้วยอันนี้ก็มีทั้งข้อ3ด้วยคุณธรรมมีศีลถ้าเราไปละเมิดอะไรเงี้ยเช่นภิกษุณีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะในสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ความพอใจร่วมกันอันนี้ก็หมายถึงข้อ3ถ้าพอใจร่วมกันทั้ง2พอใจร่วมกันอันนี้ก็น้อยหน่อยหมายถึงว่าไม่มีคู่ทั้งสิ้นนะอันนี้พูดยากเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดแต่ส่วนมากถ้าเรียนในห้องอ่ะโยมก็จะถามแต่ว่าอันนี้เราเรียนออนไลน์ก็จะไม่ค่อยถามก็ดี ไม่ค่อยถามก็ดีเหมือนกันก็จะได้ไม่ต้องตอบถ้าถามมึงจะตอบไงแบบโอ้เยอะแยะนะครับคำว่าขนาดอันนี้ก็หมายถึงว่าสัตว์ที่เราไปฆ่าหมายถึงข้อหนึ่งอ่ะสัตว์ที่เราไปฆ่าเนี่ยมีขนาดใหญ่ขนาดน้อยบุญบาปบาปก็จะลดหลั่นตามลำดับมีเจ้าของครอบครองอันนี้ก็เป็นข้อ3อ่ะคือถ้ามีเจ้าของครอบครองก็บาปมากอะไรเงี้ยความประณีตก็หมายถึงว่าข้อ2สิ่งที่เรารักทรัพย์อ่ะประณีตมากประณีตน้อยอันนี้ความพยายามเนี่ยมีแทบทุกข้อพยายามที่จะดื่มพยายามที่จะรักแล้วก็ความแรงของกิเลสก็คือข้อ1นั่นแหละคนที่จะฆ่ามีกิเลสหนาแค่ไหนนะกิเลสแรงกล้าแค่ไหนอันนี้ก็คร่าวๆให้ดูก่อนอันนี้ทำไมสุราจัดเข้าในข้อที่3ก็คือท่านก็บอกว่ามีความเสพติดในรสชาติเหมือนกันนะอันนี้ก็จบของอกุศลกรรมบท10ก็คืออกุศลกรรมไปแล้วต่อมามาดูกามาวจรกุศลนะกามาวจรกุศลกรรมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะเมื่อกี้เราพูดถึงอกุศลไปแล้วก็คือพูดง่ายๆก็คืออกุศลกรรมบท10นั่นแหละนะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นะกายกรรม3มีอะไรบ้างลองทวนดูกายกรรม3ปานาติบาตอทินนาทานแล้วก็กาเมสุมิจฉาจารวจีกรรม4มีอะไรบ้างอ่ะนะมุสาวาทปิสุณวาจาปรุสาวาจาแล้วก็สัมผัสปลาปาแล้วก็มโนทุจริต3ก็คือทางใจมี3ก็คืออภิชาพยาบาทแล้วก็มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี่ไม่ได้อธิบายนะแล้วก็พยาบาทนี่ก็ยังไม่ได้อธิบายก็ขออธิบายหน่อยหนึ่งก็แล้วกันอธิบายก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับฟังไปก่อน
คำว่าอภิชฌาก็คือเพ่งทรัพย์ของผู้อื่นนั่นแหละเพ่งทรัพย์ของผู้อื่นแล้วก็มีจิตแล้วก็มีจิตคิดจะให้มาเป็นของตนด้วยนะเนี่ยก็จัดเป็นอภิชฌาคือต้องมีจิตคิดจะให้มาเป็นของตนด้วยอันนี้จัดเป็นอภิชฌานะครับพยาบาทก็คิดปองร้ายก็คือเกิดมาจากถ้าเป็นอภิชฌาก็เกิดมาจากโลภะแต่ถ้าเป็นพยาบาทเนี่ยก็เกิดมาจากโทสะนั่นแหละพยาบาทเนี่ยเช่นแช่งเขาคิดแช่งเขาอะไรเงี้ยก็เป็นนะครับพยาบาทคิดเบียดเบียนเขาคิดแช่งเขาให้เขาพินาศนะให้เขาได้รับความเสื่อมเสียต่างๆทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชื่อเสียงต่างๆนะทั้งหมดเลยก็คือมุ่งร้ายเขามิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็จะมีทั้งสักกายทิฏฐิ20เรื่องนะมีความยึดมั่นในขันธ์5อย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นตัวเป็นตนอันนี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิก็สักกะก็แปลว่าของตนนั่นแหละแต่ว่าตนนะทิฏฐิก็คือความเห็นว่าเป็นของตนนั่นแหละอันที่2ก็คือทิฏฐิ62ที่แสดงไว้ในพรหมชารสูตรแห่งสีลขันธวรรคอันที่3ก็นิยตามิจฉาทิฏฐิ3นะแล้วก็นิยตามิจฉาทิฏฐิ3ก็1ก็คือนัตถิกาทิฏฐิก็คือความยินดีพอใจในความเห็นที่เข้าใจว่าการกระทำทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความดีก็ตามความชั่วก็ตามไม่มีผลนะนัตถิแปลว่าไม่มีนั่นแหละเช่นอะไรว่าทำบุญแล้วไม่มีผลหรอกบูชายันไม่มีผลการเชื้อเชิญต้อนรับต่างๆไม่มีผลพ่อแม่อะไรไม่มีคุณเป็นต้นโลกนี้โลกหน้าไม่มีนะสัตว์เกิดแบบโอปปาติกะเกิดแบบโตปุ๊บตายปั๊บเนี่ยไม่มีหรอกนะเช่นอะไรอ่ะเกิดปุ๊บโตปั๊บพวกสัตว์นรกพวกเปรตพวกเทวดาพวกพรหมอ่ะไม่มีหรอกเป็นต้นนะครับอันนี้ก็มิจฉาทิฏฐิคร่าวๆนะครับยังไม่ได้ลงรายละเอียดต่อมาดูกามวจรกุศลก็ได้แก่เจตนาที่อยู่ในมหากุศลจิต8เมื่อกล่าวโดยจิตุบาทก็มี8ได้แก่มหากุศลจิต8ดวงแล้วก็เจตสิกที่ประกอบเท่านั้นเมื่อกล่าวโดยกามบวชหรือสุจริตก็มี10เรียกว่ากามวจรกุศลกามบวช10กุศลกรรม10เมื่อกล่าวโดยกรรมทวารก็มีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมเมื่อว่าโดยประเภทแห่งการกระทำแล้วก็จะมี3ก็คือทานศีลแล้วก็ภาวนาเมื่อกล่าวโดยบุญกิริยาวัตถุก็มี10จะมีทานน้ำไมกุศลเป็นต้นกามวจรกุศลกรรมโดยกรรมบวชหรือสุจริตก็จะมี10ประการทางกายก็หมายถึงเจตนาอันเกิดจากกายทวาร3ก็คือก็เหมือนกับอกุศลกรรมบท10แต่ว่าเติมแค่วิรัติเข้าไปวิรัติก็แปลว่างดเว้นนั่นเองปานาติปาตะวิรัติงดเว้นจากการยังสัตว์นะให้ล่วงไปแล้วก็งดเว้นจากการถือเอาสิ่งที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นจากการประพฤติผิดในกามอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมุสาวาทวิรัติปิสุณาวาจาวิรติพรุสาวาจาวิรติสัมภปราปะวิรติอันนี้ก็จะเป็นทางวจีทวารทางมโนทวารก็เติมอะเข้าไปอนัพพิชาอัพยาปาทแต่อันสุดท้ายเป็นสัมมาทิฏฐินะเปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมารายละเอียดก็คล้ายๆกันนะครับการงดเว้นที่ประกอบกับกุศลจิตนั้นก็จะมี3อย่างสัมปัตตวิรัตสมาทานวิรัตแล้วก็เสตุคาตวิรัตมาดูว่าเขาจะอธิบายว่ายังไงบ้างสัมปัตตวิรัตก็คือการงดเว้นจากวัตถุหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็คือยังไม่ได้ตั้งใจสมาทานเลยแต่ว่าตนเองอ่ะมีหิริโอตปะอยู่ในใจอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าสัมปัตตวิรัตก็คือมีหิริโอตปะอยู่ในใจเช่นคิด
เห็นแบบนี้เฮ้ยคนอย่างเราเนี่ยไม่น่าทำแบบนี้เลยหรือว่าเกรงกลัวต่อบาปเลยไม่อยากจะทำแบบนี้เนี่ยไม่อยากจะทำความชั่วเลยไม่อยากจะผิดศีลเลยนะศีลแปลว่าอะไรศีลแปลว่าปกตินะปกติของคนต้องไม่ฆ่าสัตว์ปกติของคนต้องไม่ลักทรัพย์ปกติของคนต้องไม่ประพฤติในกามปกติของคนเนี่ยต้องไม่พูดส่อเสียดพูดเจ้อพูดคำหยาบอะไรเงี้ยปกติของคนต้องไม่ดื่มสุราเมรัยของมึนเมาทุกชนิดอันนี้ก็คือปกตินะแต่ถ้าไปทำแบบทั้งอย่าง5อย่างเข้าแล้วก็คือไม่ปกตินั่นเองแสดงว่าเป็นคนไม่ปกตินะสมาทานวิรัติก็คือตั้งใจไว้อยู่แล้วนะตั้งใจว่าวันนี้จะไม่ฆ่าวันนี้จะไม่ลักนะอันนี้เรียกว่าสมาทานเสตุคาตะก็จะเป็นการงดเว้นนะที่เกิดร่วมกับมรรคของพระอริยสาวกทั้งหลายนะซึ่งจำเดิมแต่มรรคเกิดขึ้นแล้วพระอริยบุคคลทั้งหลายก็ไม่เคยแม้แต่จะเกิดความคิดว่าเราจะฆ่าสัตว์มีชีวิตเป็นต้นเลยอันนี้ก็จะเรียกว่าเสตุคาตาวิรัติของพระอริยสาวกเหมือนเรื่องมีเรื่องหนึ่งที่แบบว่าก็เอาเรื่องเดิมที่พูดไปอาทิตย์ก่อนหน้านู้นมาเล่าให้ฟังนะเช่นมีเรื่องหนึ่งก็คือ มีเป็นพระโสดาบันนะครับก็ไปแต่งงานกับ นายพานก็ไปล่าเนื้อนะในป่าตลอดเลยแล้วก็สั่งให้ภรรยานะที่เป็นพระโสดาบันบอกให้เตรียมธนูเตรียมมีดเตรียมหอกเตรียมบ่วงนะเพื่อจะไปล่าสัตว์ในป่าภรรยาก็เตรียมให้นะแต่เตรียมให้อย่างดีเลยนะแล้วก็ไปแล้วให้นายพานนั่นแหละไปล่าสัตว์ถามว่าเอ้าเขาก็ถามว่าเอาแล้วพระโสดาบันเนี่ยเขามีจิตคิดจะฆ่าสัตว์แบบนี้ด้วยเหรอท่านก็บอกว่าท่านก็อธิบายเฉลยว่าเออตอนที่ตัดเยี่ยมน่ะพระโสดาบันที่เป็นภรรยาเนี่ยท่านไม่ได้มีจิตที่คิดเลยนะไม่ได้มีจิตคิดเลยว่าเอ้ยสามีของเราต้องเอามีดเอาบ่วงนี่ไปฆ่าสัตว์นะคือทำตามหน้าที่เฉยๆจิตของเขามีแค่นั้นจริงๆนะจิตของเขามีแค่นั้นจริงๆโหยากมากเลยเพราะฉะนั้นจิตของผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยจะไม่เหมือนเรานะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างอีกเหมือนกันก็คือวัตถุอย่างเดียวกันนั่นแหละวัตถุอย่างเดียวกันสมมุติปลาเน่าเนี่ยพูดหลายรอบแล้วนะปลาเน่าสมมุติเจอปลาเน่า1ตัวเนี่ยจิตของมนุษย์เราก็จะขยะแขยงใช่มั้ยจิตของเราก็จะขยะแขยงแต่ว่าถ้าเป็นจิตของแมลงวันเป็นไงโอ้ชอบเลยจิตของแมลงวันเนี่ยโอ้ยชอบเลยพวกเนี้ยกลิ่นหอมหวนเลยแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะอีกเรื่องนึงหรือว่าตัวเฮ้เงี้ยมันก็จะชอบของปลาเน่าอะไรเงี้ยมันก็จะชอบของเขาอ่ะแต่ว่าเป็นจิตของเรามันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าก็อย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างของพระโสดาบันใช่ไหมก็คือเอายกตัวอย่างปลาเน่าเข้าไปด้วยนี่แหละก็จะทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นว่าจิตของคนเราถึงแม้เป็นวัตถุอย่างเดียวกันแต่ว่าจิตก็ไม่เหมือนกันนะยกตัวอย่างอีกก็มนุษย์เหมือนกันนะมนุษย์เหมือนกันคนนี้มีมีบุรุษชื่อ A ใช่ไหมครับเอาเป็นว่าเอามีบุคคลชื่อ A แต่ว่านาย B กับนาย C เนี่ยนาย B เนี่ยชอบใจนาย B ชอบใจนาย A อย่างเงี้ยแต่ว่านาย C อ่ะไม่ชอบใจเห็นไหมเวลาเห็นเนี่ยเห็นนาย A เนี่ยคน B ก็รู้สึกยินดีชอบใจแต่ว่านาย C เนี่ยก็ไม่ชอบใจนาย A อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมวัตถุอย่างเดียวกันทำให้คิดได้สองแง่สองมุมเลยนะเรื่องนี้ก็เลยยกตัวอย่างแค่นี้ก่อนให้ไปคิดภาพเอาเองเนี่ยเขาคือจิตของคนมันไม่เหมือนกันจริงๆอยู่ที่ว่าเราอยู่ในจุดไหนของเรื่องราวจุดไหนของเรื่องราวแต่ว่าเราต้องทำใจให้มันเป็นกลางๆเ
ความชอบใจก็เป็นกิเลสความไม่ชอบใจก็เป็นกิเลสเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นยากมากในการที่จะทำให้จิตปล่อยวางได้เนี่ยต้องฝึกเยอะมากกามวจรกุศลเมื่อกล่าวโดยสภาวะและขณะลักษณะของกุศลก็จะมี3อย่างนะครับก็คือทานกุศลศีลกุศลแล้วก็ภาวนานี่แหละ3อย่างหลักๆเมื่อกล่าวโดยกุศลก็จะมี3อย่างแต่ถ้าเมื่อกล่าวโดยบุญกิริยาวัตถิวัตถุ10ก็จะมีอยู่10อย่างด้วยกันก็คือทานามัยมยะแปลว่าสำเร็จนะทานามัยก็คือบุญที่สำเร็จจากการให้ทานศีลมัยบุญที่สำเร็จจากการรักษาศีลนะมยะมาจากภาษาบาลีมยะแปลว่าสำเร็จนะครับภาวนามัยบุญจากการบุญที่สำเร็จจากการเจริญภาวนาอัปปัจจายนามัยบุญที่สำเร็จจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนวิยาวจมัยบุญสำเร็จจากการขนขวายในการช่วยกิจการทั้งหลายปฏิทานามัยบุญสำเร็จจากการแผ่กุศลหรือว่าให้ส่วนบุญนั่นแหละปฏิตอนนี้แปลว่าส่วนบุญปัตตานุโมทนามัยก็คือบุญสำเร็จจากการอนุโมทนาในส่วนบุญที่เขาให้มาเช่นเอาบุญมาฝากนะแล้วก็สาธุแล้วก็ได้บุญอะไรเงี้ย ธรรมสวนามัยบุญสำเร็จจากการฟังธรรมธรรมเทศนามัยบุญสำเร็จจากการแสดงธรรมหรือว่าให้ธรรมะพูดธรรมะเล่าธรรมะอะไรเงี้ยก็เป็นการเทศนาเหมือนกันทิฏฐิชุกรรมก็คือกรรมที่ทำความเห็นให้ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงรูปาวจรกุศลกรรมก็เป็นมโนกรรมโดยส่วนเดียวกันความต่างกันกับการเกิดขึ้นของกามาวจรกุศลกรรมก็คือเกิดขึ้นได้หมายถึงว่าเกิดขึ้นได้เฉพาะทางใจอย่างเดียวฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงกรรมทวารนะจึงมีแต่มโนทวารอันเป็นสภาวะของภาวนาไมกุศลอย่างเดียวก็คือรูปาวจรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นทางใจอย่างเดียวเกิดขึ้นทางใจทางทวารก็จะเป็นมโนทางเป็นมโนทวารนะก็คือทำภาวนามากๆนั่นแหละก็จะเป็นนะอันนี้ก็จะเป็นรูปาวจรกุศลประหนึ่งภาวนาไมกุศลนี้ยังมี2ประการนะก็คือภาวนาไมที่ภาวนาไมกุศลที่ยังไม่ถึงอัปปนาแล้วก็ภาวนาไมกุศลที่เข้าถึงอัปปนาแล้วก็จะมาดูว่าเขาอธิบายว่ายังไงภาวนาไมที่ยังไม่ถึงอัปปนาเนี่ยก็หมายถึงว่าตอนที่เราทำสมาธิภาวนานี่แหละแบบนี้ที่เรานั่งสมาธิกันอยู่นี่แหละเรียกว่ายังไม่ถึงอัปปนาแต่ถ้าถึงอัปปนาที่มันแนบแน่นแน่วแน่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอัปปนาก็คือไม่หลุดเลยนะไม่หลุดก็นี่แหละเรียกว่าภาวนาที่เข้าถึงอัปปนาแล้วองค์ฌาน5ก็วิตกวิจารปิติสุขเอกคตานะครับวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาแต่ว่าอันสุดท้ายจะเป็นอุเบกขาเอกคตาคือกามฉันทะเนี่ยเขาเรียกก็คือเป็นหนึ่งในนิวรณ์5แหละนิวรณ์ก็แปลว่าเครื่องกั้นความดีไม่ให้ฌานแล้วก็ปัญญาจักขุเกิดขึ้นตอนเจริญสมาธิภาวนานะก็คือตัวปิดกั้นทำให้เราได้ฌานหรือว่าปัญญาจักขุเนี่ยก็คือตัวนิวรณ์เลยนิวรณ์มีอะไรบ้างนิวรณ์ก็คือกามฉันทะพยาบาทนะวิจิกิจฉาถีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะนี่นะกามฉันทะนี่ก็ทำให้โยกคอนนะก็เพราะว่าทำให้เราพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆทำให้ใจออกไปนอกตัวนั่นแหละโหตาก็เห็นรูปเห็นรูปก็เกิดกิเลสชอบใจไม่ชอบใจนี่แหละที่เราเรียนกันนั่นแหละวิถีจิตเนี่ยชอบใจไม่ชอบใจ
ได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสเนี่ยชอบใจไม่ชอบใจก็ทำให้ส่งใจออกไปนอกตัวแล้วก็เก็บเข้ามาแล้วก็ความคิดต่างๆนานาเริ่มเข้ามาละเรื่องราวต่างๆก็เข้ามาในใจแล้วก็เก็บได้คิดต่างๆกามฉันทะเนี่ยก็ทำให้เนี่ยก็เหมือนกับเสาเนี่ยท่านก็เปรียบจิตก็เหมือนเปรียบเสมือนเสานะครับเปรียบเสมือนเสาตรงกลางที่ไม่ทำให้ปักอยู่ในอารมณ์นิ่งได้นะพื้นดินก็เท่ากับอารมณ์นั่นแหละเสาไม่ปักอยู่ในพื้นดินตัวที่จะละกามฉันท์ได้กามฉันทะได้ก็คือเอกคตานะก็คือเอกคตานี่แหละก็คือจิตที่มันแน่วแน่เป็นหนึ่งคือต้องแน่วแน่จริงๆอ่ะต้องเป็นหนึ่งจริงๆอ่ะถึงจะละกามฉันทะได้นะครับอันนี้สุขก็ละอุทธัจจกุกุจจะวิจารก็ละวิจิกิจฉาอันนี้พวกนี้ก็เป็นค้ำค้ำมาอยู่ทีนะมิทธะก็ค้ำไว้ไม่ให้ปักลงไปอะไรเงี้ยพยาบาทก็ค้ำไว้ปิติก็ละได้ด้วยพยาบาทวิโตก็ละทีนะมิทธะวิจารละวิจิกิจฉาอย่างเงี้ยอันนี้คือให้รู้เฉยแต่ว่ายังไม่ถึงเรื่องที่เราต้องเรียน จตุรฌานภูมิ7อันเป็นผลของปัจจมฌานนี้มีฐานะไม่เสมอกันแบ่งออกเป็น3ประเภทคือรู้จักจตุรฌานภูมิ7ไหมไม่รู้ก็ติดไว้ก่อนก็แล้วกันนะ ผู้ที่ได้ปัญจมฌานอย่างธรรมดานะย่อมไปเกิดในเวหัพลาภูมิและไม่จำกัดประเภทบุคคลคือเป็นตีเหตุกับปุถุชนก็ได้เป็นผลละเสขบุคคล3ก็ได้ก็คือปัญจมฌานอย่างธรรมดานะก็จะไปเกิดในเวหัพลาภูมิเวหัพลาภูมิก็คือชั้นสูงสุดระดับเดียวกันกับอสัญญสตานั่นแหละนะก็คือรูปภพนั่นแหละรูปภพผู้ที่ได้ปัญจมฌานที่ประกอบด้วยสัญญาวิราคะภาวนาเนี่ยย่อมไปเกิดในอสัญญสตภูมินะอันนี้ปัญจมฌานเหมือนกันอันนั้นอันแรกเนี่ยปัญจมฌานอย่างธรรมดาเนี่ยก็จะไปเกิดในเวหัพลาภูมิแต่ถ้าเป็นปัญจมฌานประกอบด้วยสัญญาวิราคะเนี่ยก็ย่อมไปเกิดในอสัญญสัตตาภูมิและต้องเป็นเฉพาะติเหตุกะปุถุชนเท่านั้นเพราะว่าภริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยย่อมไม่เจริญฌานที่ประกอบด้วยสัญญาวิราคะก็จะมีเฉพาะติเหตุกะปุถุชนมีแต่ปุถุชนเท่านั้นแหละที่จะไปเกิดในอสัญญสัตตาภูมิก็คือผมรูปฟักไปเกิดในท่าไหนก็ไปอยู่ในท่านั้นนะไปตายในท่ายืนก็ไปเกิดในท่ายืนในท่านอนก็ไปเกิดท่านอนท่านั่งก็ไปเกิดในท่านั่งนะครับ3ท่าบุคคลที่จะไปเกิดในสุทาวาสภูมิได้นั้นนะก็คือสูงขึ้นไปอีกนะครับสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกนะสุทาวาสภูมิ5ก็คือสูงสุดก็คือสูงขึ้นมามากกว่าเวหัพลากับอสัญญสตาขึ้นมาอีกนะจะต้องมีคุณสมบัติคือต้องเป็นพระอนาคามีด้วยนะครับต้องสำเร็จปัญจมฌานด้วยนะและต้องมีอินทรีย์5อย่างใดอย่างหนึ่งแก่กล้าเป็นพิเศษจึงจะไปบังเกิดในสุทาวาสภูมิถ้าพระอนาคามีที่ได้ปัญจมฌานแต่มีอินทรีย์เป็นไปอย่างธรรมดาแล้วพระอนาคามีเหล่านี้ก็ไปบังเกิดในเวหัพลาภูมิไม่บังเกิดในสุทาวาสภูมิท่านก็บอกอย่างนี้นะต้องมีอินทรีย์แก่กล้าด้วยนะครับสุทาวาสภูมินี้ก็มีคุณสมบัติที่แน่นอนก็อยู่4อย่างด้วยกันก็คือบุคคลที่ไปเกิดในสุทาวาสภูมิใดภูมิหนึ่งแล้วย่อมไม่ไปเกิดในรูปภูมิอื่นๆหรือในอรูปภูมิย่อมไม่เกิดซ้ำในภูมิที่ตนอยู่นะเพราะว่าต้องไปเกิดในสูงกว่าแล้วก็อันสุดท้ายก็ต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ในสุทาวาสภูมินั่นเองก็คือชั้นอกนิฐภูมินั่นแหละสูงสุดเช่นถ้ามีสัตตินทรีย์แก่กล้าก็ไปเกิดในอวิหาภูมิก็จะเป็นชั้นแรกของสุทาวาสภูมิ5
ถ้ามีวิริยินทรีย์แก่กล้าก็จะไปเกิดในอัตตปาภูมิก็คือชั้นที่2ของอกนิฐะสตินทรีย์แก่กล้าก็ไปเกิดในสุทาวะสุทัสสาสมาธิแก่กล้าสมาธินทรีย์แก่กล้าก็สุทัสสีปัญญินทรีย์แก่กล้าก็ไปเกิดในอกนิฐาก็คือสูงสุดแล้วก็ปรินิพพานตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นสุทาวาสภูมิ5ทั้ง5นี้เนี่ยอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐานเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีเท่านั้นคนที่จะไปเกิดตรงนี้ได้ต้องเป็นพระอนาคามีอรูปาวจรกุศลละกรรมเป็นมโนกรรมเช่นเดียวกันก็คือต้องเจริญภาวนาเท่านั้นน่ะก็คือจัดเป็นทวารก็เกิดขึ้นทางใจนะจัดโดยการงานที่ให้เกิดก็ย่อมสำเร็จได้ด้วยภาวนาไม่อย่างเดียวอรูปาวจรมีอะไรบ้างก็คืออาวินกินเนอาก็คืออากาสานัญจายตนะวินก็คือวิญญาณัญจายตนะกินก็คืออากินสัญญายตนะเนก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะกามภพเนี่ยภพ3เนี่ยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเออมันทุกข์มากนะมันทุกข์มีความทุกข์คือตราบใดที่ยังอยู่ในกามเวียนว่ายตายเกิดหรือเนี่ยมีทุกข์ตลอดนะคนจนก็ทุกข์แบบคนจนคนรวยก็ทุกข์แบบคนรวยนะสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะก็มีความทุกข์เหมือนกันนะเทวดาก็ทุกแบบเทวดาเหมือนกันนะพรหมรูปพรหมก็ทุกเหมือนกันนะพรหมรูปพรหมถึงแม้เขาเสวยสุขอ่ะมันก็ยังต้องมาเกิดนะเพราะว่ายังไม่หมดกิเลสจะมีก็แค่พระอริยบุคคลเท่านั้นแหละครับโสดาสกิทาคาอนาคานั่นแหละที่เพราะว่าท่านต้องหมดกิเลสแล้วนอกนั้นถ้ายังอยู่ในภพ3อยู่เนี่ยก็คือมีทุกหมดเลยว่าทุกในการเวียนว่ายตายเกิดทุกในการทำมาหากินเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเราเนี่ยเช่นในปัจจุบันเนี่ยโอ้ยทุกมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาการทำมาหากินก็ลำบากเนี่ยทุกตลอดมีความทุกมากต่อมากรรมที่ให้ผลตามภูมิ กรรมไหนให้ผลในภูมิไหนเช่นทำกรรมอะไรนำไปเกิดในภูมิไหนนะก็มาดูกรรมก็ได้แก่อกุศลกรรม11นะอกุศลกรรม11ทั้งหมดเลยเว้นอุทธัจจกุกุจจะก็คืออุทธัจจกุกุจจะจิตนะที่อยู่ในโมหะนั่นแหละเว้นไป1ก็คือดวงสุดท้ายน่ะวิบากก็คือตัวนำไปเกิดก็คือถ้าเป็นอุเบกขาสันติรณะอุเบกขาสันติรณะกุศลนะครับก็จะนำไปเกิดเนี่ยทำกรรมทั้ง12อย่างอุเบกขาสันติรณะกุศลก็คือนำไปเกิดในการไหนก็คือปฏิสนธิการเลยนำไปเกิดเลยในภูมิไหนในอบายภูมิถ้าเป็นอกุศลวิบาก7ก็เหมือนกันอกุศลวิบาก7นี่แหละก็จะนำไปเกิดแต่นี่ในประวัติการก็คือกรรมภูมิ11อกุศลวิบาก7เนี่ยให้ผลในประวัติการอกุศลวิบาก7คืออะไร1 2 3จักขุโสตะสัมปติสนะอุเบกขาสันติรณะจิต2 1 4ดวง4ดวงอกุศลวิบากจิตอ๋ออันนี้ก็คืออกุศลวิบาก7ดวงก็คือตัวแถวแรกอ่ะ7ได้ยินได้รู้ได้สัมผัสนั่นแหละที่ไม่ดีก็ในประวัติการก็ในกรรมภูมิ11นะอกุศลวิเบกอกุศลวิบากจิต4ก็คืออ๋อจะให้4ดวงอกุศลวิบากจิต7 4ดวงเนี่ยก็จะให้ในประวัติการก็คือหลังจากที่เกิดแล้วนะหลังจากที่เกิดแล้วก็จะทำให้เราเห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ฟังสิ่งที่ไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นรับมาสิ่งที่ไม่ดีก็จะทำให้เราจากที่เราเกิดมาแล้วนะ
อันนี้นำไปเกิดแต่ว่าอกุศลวิบากก็คือให้ผลในประวัติการได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเสียงที่ไม่ดีอะไรพวกนั้นอ่ะเป็นต้นอันนี้เจ็ดนะแต่ว่าถ้าเป็นสี่เนี่ยถ้าเป็นสี่เนี่ยอกุศลวิบากกิจสี่แต่ว่าให้เกิดในรูปภูมิ15นะถ้าเป็นสี่เนี่ยก็จะให้เกิดในรูปภูมิ15เห็นไหมก็แสดงว่ารูปภูมิเนี่ยก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าดมกลิ่นลิ้มรสมีไหมไม่มีเพราะว่าเขาไม่มีคานประสาทนะชิวหาประสาทก็ไม่มีแต่ว่ามีลิ้นมีอะไรแต่ว่าไม่มีคานประสาทเขาไม่มีที่มีความใสอธิบายไปแล้วในเรื่องของวิถีจิตนั่นนะแต่ถ้าเป็นมนุษย์คนเราทั่วไปหรือว่าสัตว์ทั่วไปเนี่ยก็จะได้ครบทั้ง7เลยได้เห็นได้ดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสอะไรเงี้ยครบทั้ง5ทั้งที่ไม่ดีแต่ถ้าเป็นรูปภูมิเนี่ยก็จะมีแค่จักขุกับโสตะนะต่อมาอุทธัจจกุอุทธัจจจิต1ดวงเนี่ย ก็ได้แก่อกุศลวิบาก7นะก็ให้ผลในประวัติการในกามภูมิ11นะถ้าเป็น7ก็ให้ในประวัติการในกามภูมิ11แต่ถ้าเป็นอกุศลวิบากเกศ4เนี่ยก็ในประวัติการก็คือเกิดในรูปภูมิแล้วเนี่ยก็สามารถได้เห็นหรือว่าได้ฟังสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละได้ยินสิ่งที่ไม่ดีบ้างอันนี้ก็พูดถึงอกุศล12เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่านำไปเกิดในไหนได้บ้างนะให้ผลยังไงนะอกุศลเนี่ยเห็นไหมตอนที่เป็นมนุษย์เราคิดว่าเราทำกรรมดีแล้วเนี่ยบางทีก็ยังได้ยินสิ่งที่ไม่ชอบใจเลยได้เห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจเลยเนี่ยก็ดูอย่างรูปภูมิเนี่ยรูปภูมิยังได้เห็นได้ฟังในสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันเราเป็นแค่มนุษย์มาเกิดในภูมิมนุษย์ภูมิอย่างเงี้ยก็จะได้เข้าใจมากขึ้นต่อมามหากุศล8เนี่ยมหาวิบากจิต8ดวงเนี่ยก็มหากุศลมหาวิบากจิต8นำไปปฏิสนธินะครับในกามสุคติภูมิ7นะก็คือสวรรค์6ชั้นแล้วก็มนุษย์1เนี่ยเวลาทำกรรมนะด้วยวิบากจิต8ดวงนี่แหละเขาจะนำไปเกิดในกามสุคติภูมิ7ถ้าเป็นอเหตุกกุศลวิบากนะ8ที่เป็นผลมาจากมหาวิบากนะคำว่าเป็นผลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำกรรมแล้วทำบุญเช่นทำบุญแล้วก็เฮ้ยทำไมเขาเรียกว่าบุญปนบาปมั่นแหละมันถึงจะเป็นแบบเนี้ยอเหตุกกุศลวิบากเรียกบุญปนบาปก็ให้ผลในประวัติการในกามสุคติภูมิ11กามสุคติภูมิ11ก็รวมทั้งอบายเข้าไปด้วยนะ7บวก4นะก็อบายภูมิ4ก็จะเป็น11อเหตุกกุศลวิบาก5ก็คือในประวัติการภูมิที่จะได้รับก็คือรูปภูมิ15อย่างที่บอกไปแล้วจักขุโสตะสัมปติชนะแล้วก็สันติระณะจิต2 รูปาวจรกุศลกรรม5รูปาวจรวิบาก5ก็นำไปเกิดในรูปภูมิ15แล้วก็ให้ผลในประวัติการก็ให้ผลด้วยนะรูปาวจรปัจจมฌานกุศลชีวิตานามกกลาบก็นำไปปฏิสนธิในอสัญญัสตภูมิประวัติการก็ในอสัญญัสตภูมิเหมือนกันก็คือเจริญสัญญาวิราคะภาวนานะครับอรูปาวจรกุศลกรรม4ก็นำจิตที่นำไปเกิดก็คืออรูปาวจรวิบากนะนำไปเกิดในไหนก็คือในอรูปภูมิ4อาวินกินเนนั่นแหละนะปฏิสนธิพระวังจุติก็ในประวัติการนะทำหน้าที่ปฏิสนธิแล้วก็รักษาก็คือนี่แหละก็รักษาโดยพระวังก็คือรักษา
ให้อยู่ในรูปภูมิแล้วก็จุติก็ทำหน้าที่จุติเหมือนกันวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับ10:30แล้วนะมีใครมีคำถามอะไรหรือเปล่าถ้ามีคำถามก็ถามมาได้นะครับจะได้ไปหาข้อมูลมาตอบให้นะบางทีอ่านไปแล้วสงสัยเรื่องตรงนี้หรือว่าเอ้ยพระอาจารย์พูดแบบนี้มันยังไงนะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็ถามได้หรือว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องกรรมมันก็ยังไม่จบหรอกนะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาต่อบทที่3นะครับกรรมว่าโดยหน้าที่นะครับกรรมว่าโดยหน้าที่ก็มีธรรมะก็ไปอ่านมาหลายเรื่องนะหลายเล่มแต่ว่าก็มีชอบใจที่จะเอามาให้ในวันนี้ก็มี1เรื่องก็คือเรื่องของนางบวบขมนะนางบวบขมก็มาฟังเป็นนิทานแบบสบายๆนะใจของเราเนี่ยก็เป็นสมบัติอันวิเศษของมนุษย์นะใจดีใจบุญเนี่ยย่อมนำความสมบูรณ์พูนสุขมาให้ใจใหญ่ใจกว้างก็ย่อมนำบริวารมามากมายใจสะอาดใจบริสุทธิ์ก็ย่อมนำมาซึ่งความสุขแล้วก็ความเบาสบายใจเนี่ยจึงบันดาลได้ทุกสิ่งนะแม้กระทั่งทิพยสมบัติอันวิจิตรพิสดารก็ไม่เกินกำลังใจของเราเนี่ยเพียงแต่ว่าใจนั้นน่ะต้องเป็นใจที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณสมบัตินะดังเช่นใจของนางบวบขมที่จะเสนอในวันนี้นะเรื่องก็มีอยู่ว่านะครับนางบวบขมเนี่ย อยู่ในเมืองกรุงราชคฤห์นะก็มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้านั่นแหละแล้วก็ไม่มีดอกไม้อะไรเลยนะก็เลือกเก็บดอกไม้ก็คือดอกบวบขมนะมา4ดอกนะเพื่อนำไปบูชาพระเจดีย์ตอนที่ขณะเดินไปนั้นน่ะนางก็มีใจมุ่งแต่จะบูชาพระเจดีย์นะไม่ได้ทันระวังภัยอันตรายใดๆเลยตอนนั้นน่ะก็ถูกแม่วัวลูกอ่อนนะทำไมต้องเป็นแม่วัวลูกอ่อนด้วยก็ไม่รู้เนี่ยวิ่งมาแล้วก็ขวิดนะครับทำให้นางถึงแก่ความตายในทันทีแล้วนางก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะเห็นไหมเราก็มาดูว่าเฮ้ยเนี่ยดูผลบุญที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอัศจรรย์มากเลยแค่ทำบุญแค่นิดหน่อยเองนะแต่ว่าผลบุญสนองเนี่ยโคตรมากมายมหาศาลเลยนะเมื่อมีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือว่าพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราอย่าคิดว่าบุญที่ทำเนี่ยจะเล็กน้อยนะเนี่ยอย่างนางบวบขมเนี่ยแค่มีจิตนะมุ่งตรงต่อพระเจดีย์ถามว่าไปถึงเจดีย์หรือยังไม่ไปถึงเจดีย์เลยแต่ว่าใจอ่ะถึงหรือยังใจถึงแล้วแต่ว่าระหว่างทางยังไม่ทันระวังก็โดนบวกแม่ลูกอ่อนกริดตายก่อนเพราะฉะนั้นการทำบุญน่ะด้วยใจอ่ะมันง่ายมากแล้วได้บุญมากอ่ะแต่ว่าเราหมั่นทำกันหรือเปล่าแม้ว่าความผ่องใสจะสามารถทำให้ใจมีพลานุภาพได้นะถึงขนาดนี้แต่ว่าความผ่องใสเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างง่ายดายนะด้วยการเจริญสมาธิภาวนาอันนี้ก็ทำได้อย่างง่ายดายนะแต่ว่าเราจะรู้คุณค่าของความผ่องใสของใจไหมนี่แหละเวลาใจใสเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกอะไรได้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่างเลยแล้วอยากจะถามพวกเราว่าวันนี้เนี่ยเราได้เพิ่มพูนคุณสมบัติที่ดีงามให้กับใจของเราแล้วหรือยังก็คือทำใจให้มันใสนะให้มัน
เบาให้มันสบายเนี่ยเวลามาเจอกันเนี่ยเวลามาเจอสมมติเนี่ยทุกวันเสาร์ตอนเช้า9โมงเป็นต้นไปเนี่ยเวลามาเจอหลวงพี่ให้พวกเราทำใจไว้ก่อนเลยว่าให้ทำใจไว้เลยนะเวลามาเจอหลวงพี่ให้ทำใจไว้เลยทำใจยังไงทำใจให้ใสให้เบาให้สบายแค่นั้นแหละนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เรื่องนางบวบขมนะแค่จิตแค่เรามุ่งบูชาพระเจดีย์แต่ว่าใจยังไม่ถึงเนี่ยก็มีอนุภาพมากสามารถนำไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เพียงแค่มีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราอ่ะเวลาปฏิบัติธรรมนึกถึงพระพุทธเจ้าที่กลางท้องที่ศูนย์กลางกายนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอะไรเงี้ยก็สามารถทำให้ใจเราเนี่ยจากใจที่มันใสๆไปนึกถึงจากใจที่มันหมองมัวไปนึกถึงอะไรก็ไม่รู้เรื่องราวต่างๆสารพัดสารเพเอาใจมาไว้กับพระพุทธเจ้าเอาใจมาฝากไว้กับครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยให้ท่านคุมบุญให้อะไรเงี้ยอธิษฐานจิตให้ทุกอย่างดีขึ้นๆนะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยก็ตรงนี้แหละให้มันทำให้ได้ทุกวันแล้วเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะได้เองแล้วก็จะเราจะรู้ผลเองประกอบเหตุแล้วเราก็สังเกตดูว่ามันถูกต้องไหมอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าไหมวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขออำนวยอวยพรให้นักศึกษาพระวิธรรมทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกภพทุกชาติให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งแตกฉานในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายทั้งที่เป็นใบไม้ในกำมือแล้วก็ใบไม้ในป่าให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายจะเดินทางใกล้ไกลก็ขอให้สะดวกสบายในทุกที่ทุกสถานอัคคีภัยจุลภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาพ้องพานให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจหน้าที่การงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกคนเทอญ